ปรมาจารย์ว่าการ์ตูนสยองขวัญอย่างอาจารย์อิโต้จุนจิคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าผลงานเรื่องแรกของอาจารย์เนี่ยมีหน้าตาอย่างไรบ้างโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมและนี่คือรายการเปิดคลั่งสยองนะครับสำหรับเสาร์นี้นะครับเราจะมาเปิดเผยข้อมูลประวัติที่น่าจะเป็นคลิปที่อาจจะเบาสมองที่สุดณตอนนี้ที่เราทำนะครับผมเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นการเอาตัวละครต่างๆในผลงานของจาริโต้เนี่ยเอามาอธิบายว่าตัวละครนั้นมีข้อมูลหรือว่ามีประวัติอะไรยังไงบ้างนะครับผมแต่สำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากที่จะมานำเสนอข้อมูลอะไรบางอย่างที่มันดูน่าสนใจแล้วก็น่าจะทำให้ผู้ชมผ่อนคลายได้นะครับผมอย่างที่ผมพูดเกริ่นต้นคลิปเลยครับว่าอย่างอาจารย์อิโต้จุนจิเนี่ยตัวอาจารย์เขาก็ได้สร้างสรรค์ผลงานมังงะสยองขวัญออกมาเยอะมากนะคุณผู้ชมเป็นร้อยๆไม่รู้ถึงพันเรื่องหรือเปล่านะครับผมแต่จริงๆคือเยอะมากๆเลยทำให้ผมคิดเลยครับว่าถ้าอาจารย์สร้างสรรค์ผลงานได้น่าค้นหาขนาดนี้อยากรู้เหลือเกินว่าผลงานเรื่องแรกของอาจารย์เนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะครับผมคุณผู้ชมอยากรู้หรือยังครับว่าผลงานเรื่องแรกของอาจารย์เนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่ยังไงก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ดูพร้อมกันเลยครับก่อนหนึ่งผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลที่ผมนำมาเสนอในคลิปนี้นะครับได้มาจากหนังสือเรื่องสู่ก้นบึ้งแห่งความสยองเจาะลึกอิโต้จุนจินะครับผมถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากอ่านเนี่ยก็ลองไปหาสั่งซื้อมาอ่านกันได้นะครับตอนนี้น่าจะยังพอมีของอยู่นะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องผลงานสยองขวัญเรื่องแรกของใจไอ้ต้นจนจีเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าใครหลายๆคนก็ต้องนึกถึงเรื่องโทมิเอะอย่างแน่นอนนะครับแต่เข้าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปสืบถึงประวัติจริงๆแล้วเนี่ยผลงานสยองขวัญเรื่องแรกของอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องโทมิเอะนะครับผมก่อนอื่นผมต้องพูดถึงเรื่องของใจไอ้ต้นจีเป็นอย่างแรกก่อนนะครับตัวใจไอ้ต้นจีนะครับผมตั้งแต่สมัยเข้าวงการจนถึงปัจจุบันนี้ก็นับกว่า30ปีแล้วนะครับผมที่อาจารย์เนี่ยได้รังสรรค์ผลงานต่างๆมาให้เราได้รับชมกันก็ย้อนไปตั้งแต่ผลงานเรื่องแรกที่ได้ตีพิมพ์อย่างโทมิเอะนะครับตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1987จริงๆแล้วถ้าเกิดรออีกสัก3ปีเนี่ยตัวอาจารย์อิโต้จุนจิแกเนี่ยก็น่าจะวาดได้ถึง40ปีแล้วนะครับผมเท่าอายุผม2รอบอ่ะคุณผู้ชมคิดดูถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตได้นะครับผมผลงานของอาจารย์อิโต้จุนจิเนี่ยตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยผลงานและวิธีการวาดของแกเนี่ยพัฒนามาอย่างไกลมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดย้อนกลับไปผลงานเรื่องแรกคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าในภาพวาดของอาจารย์นั้นจะไม่ค่อยมีลายเส้นเอฟเฟคหรือว่าเส้นสปีดเลยนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเส้นที่เหมือนวาดอธิบายตัวละครนั้นว่ากำลังทำอะไรอยู่นั่นเองนะครับผมเป็นเส้นที่คอยทำให้บรรยากาศของน้องภาพวาดหรือตัวการ์ตูนนั้นๆในเรื่องเนี่ยดูพิลึกไหวมากขึ้นนะครับแต่ผลงานเรื่องแรกของอาจารย์แกเนี่ยไม่ได้วาดเส้นเหล่านั้นเลยทำให้ผลงานของแกเนี่ยมีบางส่วนหรือว่าบางตอนที่ดูอึมครึมไปบ้างในส่วนนี้นะครับผมตัวอาจารย์ต้นจิก็ได้บอกเปิดเผยว่าเอาจริงๆแล้วในสมัยนั้นเนี่ยที่ตัวอาจารย์แกไม่วาดเส้นเอฟเฟกต์หรือว่าเส้นสปีดเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าตัวอาจารย์แกไม่รู้วิธีการวาดเท่านั้นเองครับและเหตุผลก็คือปากกาคอแร้งเนี่ยมันใช้ยากนี่เองครับผมอธิบายก่อนครับปากกาคอแร้งเนี่ยมันเป็นปากกาที่ลักษณะแบบนี้เลยครับหัวมันจะใหญ่ๆหน่อยแล้วก็วิธีการจับแล้วก็การคอนโทรลเนี่ยจะลำบากสักนิดนึงครับเรียกได้ว่าเป็นยุคที่นักวาดการ์ตูนเนี่ยต้องใช้ฝีมืออย่างมากเลยครับผมแถมนะครับผมตัวอาจารย์เนี่ยยังออกมายอมรับอีกนะครับว่าในสมัยนั้นตอนช่วงแรกๆเนี่ยตัวอาจารย์แกไม่รู้เลยนะครับว่าลายเส้นแบบการ์ตูนเนี่ยมันต้องวาดอะไรยังไงบ้างตัวแกเนี่ยเลยมาพัฒนาผลงานการวาดอีกทีในเรื่องไบโอเฮาโดยการลองใส่เส้นสปีดเข้าไปนะครับแต่อาจารย์ก็ออกมาบอกอีกทีนึงว่ามันน่าเสียดายมากๆเลยที่ตัวแกเนี่ยยอมรับเลยว่าแกวาดไม่ได้จริงๆครับโธ่อาจารย์อิโต โอเคครับผมเกริ่นถึงเรื่องการวาดการ์ตูนของอาจารย์คร่าวๆประมาณนี้ดีกว่านะครับผมจริงๆมันจะมีข้อมูลเจาะลึกมากกว่านี้แต่เดี๋ยวผมเอาไว้ไปพูดในคลิปอื่นดีกว่าคลิปนี้เรามาพูดเจาะลึกกันถึงเรื่องผลงานเรื่องแรกของอาจารย์ดีกว่าครับว่าการ์ตูนสยองขวัญเรื่องแรกของอาจารย์เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่พอพูดถึงเรื่องการ์ตูนสยองขวัญหรือว่าผลงานเรื่องแรกของอาจารย์ต้นจิตนะครับตัวอาจารย์กันเนี่ยก็ต้องพูดเล่าเท้าความไปถึงสมัยประถมเลยครับผมตัวอาจารย์นะครับแกออกมาบอกว่าสมัยตอนที่แกเด็กๆเนี่ยตัวแกชอบหนังสัตว์ประหลาดอย่างมากก็เลยมันจะคิดเนื้อเรื่องแล้วก็เอาหุ่นของเล่นสัตว์ประหลาดมาเล่นคนเดียวอยู่บ่อยๆแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับก็เริ่มวาดรูปเล่นตัดช่วงมาอีกทีนะครับในช่วงที่อาจารย์อิโต้จุนจิเนี่ยอยู่ม.1ตัวอาจารย์นั้นก็ได้เริ่มเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่าหมู่บ้านปีศาจและตัวอาจารย์แกก็ตั้งใจเขียนมากๆครับจนเขียนติดต่อกันกลายเป็นหนังสือการ์ตูน1เล่มเลยแต่แล้วหลังจากนั้นไม่นานครับตัวอาจารย์เนี่ยแกก็ได้เลิกวาดไปแล้วก็กระโดดกลับมาอีกทีตัดช่วงไปที่ม.5เลยครับผมในตอนนั้นเนี่ยชั้นเรียนของอาจารย์นะครับก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบเขียนการ์ตูนอยู่ตัวเพื่อนคนนั้นนะครับเขาใช้ปากกาแล้วก็หมึกจีนวาดรูปการ์ตูนอย่างจริงจังซึ่งตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ไม่เคยนึกมาก่อนเลยครับว่าคนแบบมือสมัครเล่นเนี่ยจะใช้ปากกาวาดรูปการ์ตูนได้ด้วยและด้วยความประทับใจอย่างแรงกล้านั่นเองครับก็เ
็ทำให้ตัวอาจารย์เนี่ยได้แรงบันดาลใจเข้ามาเต็มๆและก็เริ่มกลับมาเขียนการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับผมทีนี้วนกลับมาในผลงานเรื่องแรกของอาจารย์นะครับที่ผมบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผลงานการ์ตูนเรื่องแรกของอาจารย์เนี่ยเราคงไม่ได้เห็นแล้วนะครับเพราะว่ามันย้อนกลับไปในสมัยที่แกเป็นเด็กมากๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีบุญวาสนาได้เห็นหรือเปล่าว่าลายเส้นอันแรกของอาจารย์เนี่ยเป็นอะไรกันแน่แต่ทีนี้ก็ผมลองมาย้อนดูบ้างนะครับอย่างที่บอกครับใครหลายคนอาจจะคิดว่าต้องเป็นเรื่องโทมิเอะอย่างแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องโทมิเอะเนี่ยนับว่าเป็นผลงานเรื่องแรกที่ถูกตีพิมพ์นั่นเองครับแต่ก็ยังมีผลงานเรื่องอื่นที่มาก่อนหน้านั้นของไจโตจินจิและยังไม่ถูกตีพิมพ์อีกด้วยซึ่งเรื่องนั้นนะครับตัวจานเนี่ยแกก็บอกได้เลยว่าไม่อยากจะยอมรับว่ามันเป็นผลงานด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่อาจารย์จะได้เขียนผลงานเรื่องโทมิเอะเนี่ยตัวจางก็เคยเขียนต้นฉบับการ์ตูนสยองขวัญเรื่องหนึ่งส่งไปให้สำนักพิมพ์นะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยตัวจางก็ไม่รู้วิธีการส่งผลงานนะครับผมก็เลยวาดเป็นการ์ตูนภาพแถมเรื่องนั้นก็ยังมีความยาวมากถึง60หน้าด้วยกันและจุดพีคของเรื่องเลยก็คือการ์ตูนสยองขวัญเรื่องนั้นที่มีความยาวถึง60หน้าภายใน60หน้ากระดาษนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจเกิดขึ้นเลยสักอย่างหนึ่งครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ความนะครับผมตัวจางแกเป็นคนพูดเองตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้นะครับว่าไอ้ผลงานการ์ตูนเรื่องแรกที่อาจารย์ส่งไปในสำนักพิมพ์นั้นแล้วไม่ได้ตีพิมพ์เนี่ยแถมเป็นผลงานการ์ตูนที่60หน้าไม่มีความหวือหวาอะไรอีกมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ครับพี่ตัวอาจารย์ก็ออกมาบอกเลยนะครับว่าผลงานเรื่องนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วไม่ใช่ผลงานสยองขวัญ นะครับแต่เป็นผลงานที่ออกแนวไซไฟมากกว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตัวเอกพูดที่มีพลังพิเศษหรือว่าถ้าจะเรียกให้ถูกก็เหมือนว่าจะมีพลังเหมือนกับพูดผีปีศาจซะมากกว่าตัวเขานั้นสามารถเข้าไปในจิตใจของผู้อื่นแล้วก็ควบคุมได้และในท้ายที่สุดตัวคอนานก็จะกลายเป็นคนคนนั้นไปเลยและเมื่อตัวเองเข้าไปในจิตใจของใครก็ตามจิตใจของมนุษย์คนนั้นก็จะโดนยึดและก็ถูกดันให้หลุดออกมาจากร่างแล้วก็ต้องไปเข้าร่างของคนอื่นแทนนั่นเองครับซึ่งเรื่องที่อาจารย์แต่งนั้นก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้ลุกลามไปเรื่อยๆในห้องเรียนหนึ่งนั่นเองครับผมอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผลงานมังงะที่ไม่รู้สยองขวัญหรือเปล่านะครับผมแต่เอาจริงๆก็คือที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเป็นผลงานของไจโตจินจิเรื่องแรกๆที่เราพอจับคอนเซ็ปต์ได้เลยล่ะครับว่ามันมีความคิดที่หลุดโลกขนาดไหนแต่ก็น่าเสียดายพอสมควรเลยนะครับที่ผลงานเรื่องนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกนำมาตีพิมพ์ถึงตัวอาจารย์แกเองเนี่ยจะบอกว่าเนื้อเรื่องมันไม่มีฉากอะไรวุ่นวายแต่เข้าจริงๆนะครับแค่ฟังเนื้อเรื่องมันเนี่ยก็โคตรจะหลุดโลกเลยทีเดียวเชียวแหมอยากอ่านจังเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับก่อนจากกันนะครับผมอยากที่จะทิ้งคำถามอะไรเล็กน้อยให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับผมลองเขียนคอมเมนต์แบ่งปันผมใต้คลิปนี้หน่อยนะครับว่าเนื้อเรื่องมังงะทั้งหมดของไจโตจินจิที่คุณผู้ชมเคยอ่านมาเนี่ยเรื่องไหนครับผมที่คุณผู้ชมเนี่ยยกให้มันเป็นที่หนึ่งในใจคุณถ้านึกออกแล้วคอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้นะครับผมรออ่านอยู่แต่ตอนนี้ช่องตอมเมกของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงเดือน35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ในเปิดครั้งสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ